สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนยินดีต้อนรับสู่รายการวิภาคุณค่ะค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจที่ซบเซานะคะก็ทำให้สินค้าโภคภัณฑ์หลายอย่างมีการปรับตัวลงของราคาทำให้ราคาอยู่ระดับที่ต่ำนะคะแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะเรากลับพบว่ามีสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทนะคะที่มีการปรับขึ้นของราคาอย่างรวดเร็วถึง 20% ภายใน1เดือนซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวก็คือน้ำตาลค่ะและเราก็มองว่าประเด็นนี้นะคะจะส่งผลบวกต่อหุ้น KSL หรือบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนซึ่งเราจะนำเสนอรายละเอียดในรายการในวันนี้ค่ะค่ะสำหรับ KSL นั้นนะคะประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลเป็นหลักและยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจต่อยอดจากการผลิตน้ำตาลได้แก่ธุรกิจโรงไฟฟ้าปุ๋ยแล้วก็เอทานอลส่วนรายได้ในปี2557นั้นนะคะแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจน้ำตาล 79% รายได้จากธุรกิจปุ๋ยและเอทานอล 12% รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้า 6% แล้วก็รายได้จากธุรกิจสนับสนุนอื่น 4% ด้านรายละเอียดที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะราคาน้ำตาลดิบทั่วโลกสำหรับสัญญาล่วงหน้าในปี2559อยู่ที่ 13.76 ถึง 14.18 เซนต์ต่อปอนด์ในขณะนี้เพิ่มขึ้นจาก 11.61 ถึง 11.87 เซนต์ต่อปอนด์เมื่อเดือนที่แล้วด้วยปัจจัยหนุนจากสภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในประเทศบราซิลซึ่งเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็กระทบอย่างมากกับการเก็บเกี่ยวอ้อยทั้งนี้อ้างอิงจากข้อมูลของ Brazilian Sugarcane Industry Association หรือ UNICA คาดการณ์ว่าการเก็บเกี่ยวอ้อยในปี2558อาจจะต่ำกว่าที่คาดไว้ที่590ล้านตันทั้งนี้จากข้อมูลในอดีตเราพบว่าราคาน้ำตาลมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 17-52% หรือเฉลี่ยที่ 33% ระหว่างช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่ประเทศบราซิลดังนั้นเราจึงคาดว่าราคาน้ำตาลในปี2559อาจจะเพิ่มขึ้นไปสูงสุดที่18เซนต์ต่อปอนด์หรือระดับเฉลี่ยอยู่ที่16เซนต์ต่อปอนด์นอกจากนี้แล้วจากการตรวจสอบกับผู้บริหารของ KSL ยิ่งทำให้เราเชื่อมั่นว่าราคาน้ำตาลได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและขณะนี้คือช่วงเริ่มแรกของขาขึ้นของราคาน้ำตาลที่คาดว่าจะคงอยู่ต่อไปจนถึงปี2560โดยมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมก็คือการคาดการณ์ว่าสมดุลของราคาน้ำตาลทั่วโลกจะกลับมาขาดดุลที่ 2-3 ล้านตันในปี2559จากพื้นที่เพาะปลูกในประเทศจีนที่ลดลงอีกทั้งอัตราภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นในประเทศบราซิลทำให้เกษตรกรหันไปใช้อ้อยเพื่อผลิตเอทานอลมากขึ้นแทนการผลิตน้ำตาลซึ่งก็จะยิ่งเป็นข้อจำกัดของอุปทานน้ำตาลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเราได้มีการปรับเพิ่มประมาณการสมมติฐานราคาขายเฉลี่ยน้ำตาลดิบของ KSL มาอยู่ที่16เซนต์ต่อปอนด์ในปี2559และ17เซนต์ต่อปอนด์ในปี2560โดยประมาณการเดิมอยู่ที่13เซนต์และ14เซนต์ตามลำดับทำให้ประมาณการกำไรสุทธิในปี2559ถึง2560เพิ่มขึ้น 18% และ 8% ตามลำดับเราแนะนำซื้อหุ้น KSL ด้วยราคาพื้นฐานที่ 5.30 บาทอิงด้วยบวก 0.5 standard deviation ของค่าเฉลี่ย PE โดยอยู่ที่15เท่าค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการวิภาคุณได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะUOB Kay Hian, your trusted financial partner.